ผู้ชมครับเรื่องของท่อส่งน้ำภาคตอนออกหรือว่า East Water จริงๆ East Water เป็นชื่อชื่อบริษัทแต่ว่าไอโครงการเนี้ยเกิดเริ่มมาเขาก็เรียกว่าโครงการ East Water ก็คือเรื่องของการสนับสนุนน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือว่าน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคตั้งแต่30กว่าปีก่อนก็คือน้ำในภาคตอนออกเอาละ จนถึงวันนี้ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆน่าจะเป็นมหากาบแล้วน้องอามใช่เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้น้องอามค่อยๆบอกปัญหาที่ละข้อคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับข้อแรกที่มันเป็นมหากาบก็คือเรื่องของความไม่ชอบมาในการความไม่ชอบมาพากลในการประมูลถูกต้องอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าโครงการนี้มีการเปิดซองประมูลสองครั้งอีกแล้วครับท่านเมื่อไร่ที่เปิดสองครั้ง มันก็จะยุกอินุงตุงนางเหมือนลิงแก้แหแบบนี้แหละครับท่านรอบแรกคะแนนของบริษัทหนึ่งนำโดง่งจบไปเรียบร้อยแต่ไม่ประกาศยกเลิกการประมูลซะแก้ TOR อีกแล้วครับท่านมันซ้ำๆดูๆยังไงมันแปลกๆนะพอแก้ TOR เสร็จประมูลใหม่เปิดซองเสร็จได้อีกบริษัทครับท่านมีความพยายามจะดันทุรังเซนครับท่านนี่ไม่ได้ประชดเลยนะฟ้อง<อ>ศาล<ด>สินะครับ ฟ้องศาลต้องหยุดแต่พอใกล้ๆจกกะเกษียณของอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านที่แล้วก็เซ็นกันไปแต่ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่ากระสานไม่ได้ว่าทั้งๆที่คดีก็ยังคาอยู่ในศาลปกครองกลางแล้วจนขณะนี้อธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่ก็ยังไม่มานะครับยังเป็นรักษาราชการอยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับการเห็นชอบจากคอรมอแล้วก็ตามแต่ยังต้องรอขั้นตอนอยู่นะครับทีนี้ทางด้านของท็อปนิวส์เอง ก็ได้ตรวจสอบไปยังศาลปกครองกลางเพื่อหารักเพื่อเพื่อถามว่าเป็นอย่างไรก็พบว่าศาลปกครองกลางกําลังสรุปหลักฐานคาชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมดจากคำสั่งก่อนหน้าที่ให้ทั้ง3ฝ่ายคือ Eastwater ในฐานะโจทย์ค่ะมีคณะกรรมการการคัดเลือกกรมธนารักในฐานะจำเลยนะคะ แล้วก็บริษัทวงสยามก่อสร้างฐานะผู้ร้องเนี่ยนะคะผู้ร้องสอดต้องบอกงี้ด้วยผู้ร้องสอดละเอียดมากส่งภายใน7วันนับตั้งแต่วันแต่ส่วนครั้งแรกนะคะและทั้งหมดก็ยื่นข้อมูลต่อศาลปกครองกลางครบถ้วนไปแล้วนะคะตั้งแต่ย2ิบสองกันยายนที่ผ่านมาและค่ะอันนี้ก็เลยต้องติดตามเหมือนกันว่าระยะเวลาใกล้นี้ศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาคำฟ้องของอิสเวอเตอร์แบบไหนอะไรอีกอันนี้คือเรื่องที่คากันอยู่แต่นอกจากนั้นคุณผู้ชม ปรากฏว่าถ้าเราไปไล่เลียงกันนะครับว่าเรื่องอินุงตุงนางที่นอกเหนือจากการฟ้องเนี่ยยังมีอีกนะยังมีอีกอ้อเรื่องที่หนึ่งเป็นยังไงน้องออมจุดจุดหนึ่งจุดสำคัญเลยเหมือนกันก็คือปัญหาภายในของอิสต์วอเตอร์นั่นแหละคะ่ะมันคือผลพวงนะคะจากการที่ตัวแทนผู้ถือหุ้นไปยื่นคำร้องต่อเลยคะ่ะที่การกรลตอตต์ให้ไปตรวจสอบเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของบอร์ดภายใต้ความรับผิดชอบของคุณอัศวินีไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัทค่ะหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็น,นกระบวนการในการพิจารณาแต่งตั้งซี o ของ East วอเ e อรนะคะกระบวนการบริหารบุคคลภายใน East วอเ e อร์แต่งตั้งผู้ใกล้ชิดมีประธานบอร์ดดำรงตําแหน่งผู้บริหารบริษัทในเครือจะไปเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่หรือจะเป็นประเด็นการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสะสํารอง น้ำสะสำนักบกมูลค่า75ล้านบาทแล้วก็การอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำนี่แหละและโครงการสานีเพิ่มแรงดันน้ำมูลค่า4.2พันล้านบาทเดี๋ยวเด๋ยว4,200ล้านเราจะมาแจกแจงให้ดูแต่ปรากฏว่าพอมันมีอินุงตุงนังประมูลแล้วก็ยกเลิกการประมูลออก T O R ใหม่ประมูลใหม่ได้มาฟ้องกันอินุงตุงนังอย่างที่น้องอามว่า คดีก็ยังคาอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองกลางถูกต้องมาโดนร้องเรียนเรื่องของประธานคณะกรรมการบริษัทอีกจะเหลือหรอครับอีส์วอเตอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นไปดูสิครับว่าราคาหุ้นของบริษัทใดๆก็ตามจะสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆถ้าราคาหุ้นวิ่งดีก็หมายความว่าขึ้นด,ดีก็แสดงว่าบริษัทนั้นดีแต่ หุ้น eastwater ในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาดูสิคะซ้ายคือเมื่อปีที่แล้วสูงสุดเลยนะที่เท่าไหร่ครับน้องอามหนึหุ้นสิ <10 S 1> <10 S 2> บาท30สตางค์ค่ะณขณะนี้1ห,หุ้นนี่ดูต่ำสุดเลย5บาท45สตางค์เท่านั้นนะคะคือลดลงมาเกินกว่าเท่าตัวเพราะว่า5บาท4ีสอ๋เอเกือบเท่าตัวเพราะหบาทสีสตางค์เท่าตัวคือสิบาทเกสสตางค์ ลดลงมาเกือบเท่าตัวนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าการประปรการประปาส่วนภูมิภาคเขาถือหุ้นใหญ่ในการถือหุ้นของอีสวอเตอร์สิพอ,พอจาก,บาก10บาท30เหลือ5บาท45้เขาถืออยู่ประมาณ40.2 668ซ็นล้าน8 0 0แสนหุ้นตอนนี้ราคาตกหายไปสักเท่าไหร่แล้วครับน้องออมราคาเป็นมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยประมาณ3,000 3334ล้านบาทหายไป,หไปแล้วนะฮะ,ะจากการตกราคาตกลงมาบบของราคาหุ้นนี่แหละนะครับอ่ะอันนี้เรื่องที่สองกลับมาเรื่องที่สามเรื่องของ4,200ล้านอืมนะกรณีความคืบหน้าการจัดจ้างสร้างระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อแหลมชบังและสถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหลมูลค่า4,200ล้านบาท ทักนิวส์พยายามติดต่อไปแล้วใช่ไหมน้องแอมครับใช่ค่ะพยายามจะไปพูดคุยกับคุณเชิดชายปิติวัชรากุลนะคะกรรมาการผู้นวยการใหญ่ของ East ์วอเตอถึง2ครั้งสองคราคร่ะแต่ปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยไม่สะดวกในการให้ข้อมูลครั้งสองเนี่ยไม่รับสายเลยค่ะ <c oughs> ขณะที่ฝั่งฝ่าย,ายสื่อสารองค์กรก็ติดต่อกลับมานะคะ <c oughs> เพื่อสอบถามประเด็นคําถามก่อนจะแจ้งว่าช่วงนี้ผู้บริหารไม่สะดวก เนื่องจากตารางงานค่อนข้างแน่นเหลือเกินต้องลงพื้นที่ขณะที่ในส่วนของการเดินหน้าก่อสร้างระบบโครงการข้อสมนันต่ตางๆของอิสต์บอเตอร์ก็ชี้แจองออกมาค่ะว่าเป็นการดาเนินการตามแผนที่ต้องจัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอกับพื้นที่ EC หากมีความคืบหน้านะคะจะมีการเผยแพร่ข้อมูลมาเป็นระยะระ,ะนะคะครับแต่อย่างไรก็ตามท็อปนิวส์เราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ปรากฏแหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตั้งข้อสังเกตความเร่งรีบ ที่ผิดปกติเบื้องต้นทราบข้อมูลแล้วนะครับ <5. S 1> ไอ้เจ้า4,200ล้านเนี่ยจะมีความยาวประมาณ60กิโลเมตร และคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกล่าวเนี่ยได้แยกเป็นข้อๆเลยสําหรับงบประมาณนี้อา้าวน้องแอมขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาที่ดินที่มีมูลค่าอยู่72ล้านบาท<ะ>หรือว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อท่อส่งน้ํานี่คืองานจัดหาผู้ผลิตท่อส่งน้ำนะคะไอ้ตรงนี้แหละฮะที่วงกลมมาไว้นี่คะ่ะขอแดดหาผู้ผลิตท่อส่งน้ํา1,800 6 2 5 5บ0 0 0ล้านห้ล้านบาทโอ้โห1,800กว่าล้านฮะนี่โครงการนี้นะอันที่3งานจัดหาผู้ผลิตวาวและอุปกรณ์ประกอบ6 9ล้านเกือบเกือบเจล้านพอมาอันที่4ครับคุณผู้ชมครับรวมกันได้อีกพันกว่าล้านฮะน้องอาร์มงาน,นที่สีนก็คือเรื่องของวางท่อแบบขุดวางแล้วก็วางท่อแบบดันลอดนะคะฮคือพอออกมาเป็นปัญหาแล้วเนี่ย การจัดซื้อท่อน้ำดังกล่าวเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วทั้งทั้งที่ยังมีประเด็นต้องพิจารณารายละเอียดว่าคุณลักษณะของท่อส่งน้ำที่จะนำมาใช้เนี่ยเป็นท่อประเภทใดจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นท่อเหล็กและอาจจะมีการใช้ท่อพลาสติกในบางส่วนที่วางท่อเหล็กไม่ได้เอาเอาหน้าเมื่อกี้กลับมาอีกทีนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่างานจัดหาผู้ผลิต จำนวนถึง1,862ล้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั่นแหละแล้วก็จัดหาเอ่อเขาเรียกอะไรนะผู้รับวางท่ออีก1,000กว่าล้านทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมวิธีด้วยใช่ไหมน้องอาม วิธีที่เขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยจะมี2แบบก็คือวิธีแบบผ่าถนนเพื่อวางท่อและอีกแบบหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่สามารถผ่าถนนได้นะคะเขาก็จะใช้วิธีวางท่อแบบดันลอดไปซึ่งตรงนี้แหละถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโครงการนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ย ยังไม่มีแนวเส้นท่อที่ชัดเจนเลยและโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบพื้นที่อาจจะไม่อนุญาตให้ผ่าถนนได้ด้วยหรือว่าถ้าหากว่าผ่าถนนไปแล้วอาจจะไปทับซ้อนหรือเปล่ากับเส้นท่อของบริษัทบงสยามก่อสร้างท่อการหรือว่าท่ออื่นๆเนื่องจากว่าโครงการนี้มันมีการอนุมัติที่เร่งรีบค่ะ <Hey. S 1> ไม่มีการศึกษาแนวทางของท่ออย่างละเอียดด้วยมีเพียงแค่แบบก่อสร้างเอาคร่าวๆทําให้มีความเสี่ยงสูงเลยที่จะไปวางเส้นท่อ ตามกําหนดเนี่ยไม่ได้ค่ะแล้วแหล่งข่าวยังให้ข้อมูลต่อด้วยใช่ไหมครับว่าตามหลักการวางเส้นทางท่อส่งน้าใหม่ต้องจัดทําให้แล้วเสร็จก่อนนําส่งคืนท่อส่งน้าที่อยู่ในพื้นที่กรมธนารักษ์ภายใน60วัน<ะ>แต่กรณีที่เป็นปัญหาสําหรับการบริหารของอีสวอเตอร์คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเร่งรีบผิดปกติหรือเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตรวมถึงมีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน15วันอีกด้วย จริงๆเขามีวิธีใช่ไหมน้องอามจริงๆแล้วบอร์ดอิสวอเตอร์เนี่ยสามารถนะคะที่จะไปเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกระบวนการปกติเลยค่ะหรือว่าทําเรื่องขออนุญาตดําเนินการก่อนที่จัดกระบวนการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ ไม่ต้องมาเสี่ยงกับปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าการลงทุนมูลค่าก็สูงนะคะ4,200ล้านบาทแม้ว่าอือจะอ้างว่ากำลังจะได้ใบอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมในการลงทุนแล้วค่ะไม่ใช่พื้นที่หลักสำหรับการตัดสินใจที่จะใช้เงิน4,200ล้านบาทนะคะและต้องไปเผชิญเรื่องสารพัดความเสี่ยงผิดพลาดต่างๆเนี่ยแหละอาย้อนกลับอีกทสีสองสี่เหลี่ยมแดงๆ<ฆ>นี่แหละคือความเสี่ยงที่บอกว่าเฮ้ย แนวท่อยังไม่รู้เลยแต่มีงบจัดหาผู้ผลิตท่อไปแล้วพันแปดร้อยหกสองล้านมีงบวางท่อด้วยมีงบจัดหาผู้รับจ้างทั้งแบบขุดวางและแบบดันลอดไปอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านสองข้อนี้รวมกันจะสามพันล้านแล้วนะฮะนี่ก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนี่คือข้อมูลภายในที่เขาบอกว่าเร่งรีบเหลือเกินแต่ทั้งหมดนี้สะท้อนออกมาที่ไหนครับสะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นสิครับก็อย่างที่เราบอกปีที่แล้ว1ิบาท30สปีนี้ ลงมาอยู่ที่5้าบาทสีบห้และถ้าเรื่องยังคงเป็นอย่างนี้ต่อก็น่าสงสารผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะเออนะครับมันจะเป็นยังไงล่ะอ่ะ,อะนั่นก็คือเรื่อง ที่เกิดขึ้นในอีส t w วอเตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยุ่งๆที่ต้องติดตามประเด็นกันต่อไปด้วยค่ะเราจะมีอะไรทิ้งท้ายกันในเบรกนี้ก่อนไหมหรือจะพักกันก่อนไปตามเรื่องเอเปกก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมการ 16, 17, 18เป็นวไปันหยุดราชการผมจําได้เ <laughs> ฉพาะกรุงเทพและอะไรนะันนทนทบุรีใช่ไหมบุรีสมุดประการเ,ออเป็นหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่เราคงไม่ได้หยุด เรามีหน้าที่รับใช้คุณผู้ชม้ง<ช>เป็นยังไงเอ <PE> เป็นยังอยู่ยงงด้วยกันนะคะแต่แบงค์ชาตินะคะสถาบันการเงินเปิดทําการปกตินะคะ,<ฮ>ะในช่วงประชุมเอเป็กสิบหกดสินะคะเป็นวันปกติเลยค่ะของสถาบันการเงินจะไม่ให้ส่งผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจไงคะเนื่องจากว่า สถาบันการเงินต่างๆนะคะถือเป็นตัวกลางสําคัญในการบริหารเงินกับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนนะเปิดปกติเลยค่ะเดี๋ยวนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพฤศจิกายนนี้ตรงกับวันที่วันวันอะไรบ้างนะครับวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อ๋อถูกแล้วครับเพราะสถาบันการเงินไม่ควรที่จะหยุดเกินสี่วันเลยถ้าจะหยุดอันนี้สามแล้วไปเจอเสาร์อาทิตย์มันเป็นห้ามไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็ไม่น่าที่จะทําให้ การไม่หยุดของสถาบันการเงินจะทําให้การประชุมไม่สะดวกก็อาจจะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อ,อุ้ยเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราจะพูดทุกคนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าทุกคนใช้ก็ไม่ต้องไปฟังทานซิสเตอร์ไงเออมันก็ยังสามารถที่จะฟังได้เหมือนกันนี่ผมโยงมาได้เหมือนกันนะคุณมีหรือเปล่าทานซิสเตอร์เนี่ยโทษนะฮะมันต้องมีมันต้องมีครับ ถ้าน้ำมันท่วมระบบอินเทอร์เน็ตลม่มระบบไฟฟ้าถูกตัดขึ้นไปนั่งอยู่บนชั้นสองจะทำยังไงพี่จะกอดพี่จะกอด power bank กับโน้ตบุ๊กนอนตายอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับเอาจริงจริงคือบางทีเนี่ยผมว่าประเทศมันอยากเกินไปนักอะไรที่คิดจะแซะผู้นำประเทศที่เราเหม็นขี้หน้าเนี่ยแต่ควรจะคิดถึงตาสีตาสายายมีใย,ยมาบ้างที่เขายังต้องอยู่ในพื้นที่ที่ มันไม่ได้สมบูรณ์พูนสุกพูนสุกเหมือนพวกคุณเป็นนักการเมืองเป็นพิธีกรเป็นลูกนักการเมืองเป็นนู่นเป็นนี่ไม่รู้เงินมาจากไหนโกงเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้สามารถที่จะอยู่แบบสมบูรณ์พูนสุกอยากจะได้เผาแบงค์สก้อนเฮ้ยอิติมไปหยิบให้หน่อยสิยากแต่สําหรับตาสีตาสายายมายายมีบางคนน้ําท่วมไฟยังไม่มีจะชาร์จโทรศัพท์อะไรนะฮีโร่อ่ะแปดร้อยเลย,เลยจะให้เขาทําอะไรให้โหลดแอป เพื่อฟังวิทยุเหรอยากค่ะแม่คือบางทีเนี่ยลืมหูลืมตาบ้างเถอะครับคุณดาราคุณพิธีกรทั้งหลายประเทศนี้ไม่ได้สมบูรณ์พูนสุขเฉพาะพวกคุณผมยังฟังวิทยุเลยทุกวันนี้ฟังไหมฉันก็ฟังเหมือนกันแล้วเขาจะเอารถตู้เอาผ่านไปจอดข้างกระท่อมน้อยตอนที่มันน้ําท่วมแล้วฟังวิทยุในรถได้ไหมแมมันจะเป็น<ม>จะตายอา๋อพอเถอะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชม